NVIDIA Canvas คืออะไรครับ NVIDIA Canvas NVIDIA Canvas เนี่ยก็จะเป็น draw to image นะคือการวาดการเพ้นนะครับสายวาดน่าจะถูกใจนะครับโดยเฉพาะสายทำกราฟิกซ้ายเนี่ยถ้าเราปิดนะครับไม่รู้เลยวาดอะไรนะครับไม่รู้เลยฮะไม่รู้เลยครับแต่ว่าพอเราใช้ AI ปุ๊บเป็นรูปนี้มันเป็นไปได้ยังไงนะครับซึ่งอันนี้เราสามารถที่จะเพิ่มเติมได้นะ คือในส่วนของตัวหน้าตาโปรแกรมอันนี้เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับที่เพิ่งอัปเดตมานะครับก็จะมีทางซ้ายมือเป็นแท็บภายในของเครื่องมือนะก็มีเรื่องของแปลงเรื่องของบรัชยางลบต่างๆนะสีแล้วก็ขนาดของแปลงนะครับการขยับมือต่างๆนะขวามือเป็นเรื่องของตัว material กับ style material ก็จะมีเรื่องของ object ในตัววัตถุในตัวภาพนะครับก็จะมีเรื่องของภูเขาทิวเขานะครับท้องฟ้าทะเลทรายแม่น้ำเรื่องฝนหิมะต่างๆนะครับอันนี้เป็นตัวอ็อบเจกต์นะครับแล้วก็ข้างล่างเป็นเรื่องของสไตล์ซึ่งเราสามารถจะเน้นเป็นธีมนะครับทุกครั้งที่เราเปลี่ยนเราก็สามารถที่จะกดไวมากได้เลยนะครับแล้วก็อันนี้ไม่ใช้อินเทอร์เน็ตนะแล้วก็ปรับวาเรียนได้อยากได้เป็นแบบโทนไหนในธีมนั้นๆมีนิวเลเยอร์แสดงว่ามีได้เยอะกว่านี้เลยใช่ครับตัวนี้สามารถเอ็กซ์พอร์ตเป็นไฟล์ไปทำต่อใน Photoshop ได้เลยนั่นหมายความว่าถ้าผมอยากจะวาดรูปใน Nvidia Canvas เขาเรียกว่าตัว AI ช่วยเนาะว่าเราอยากจะวาดเป็นตัวก้อนเมฆภูเขาแค่เราขีดๆเขียนๆแบบเนี้ยต้องลองครับ